มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยทั้งของนักศึกษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทุกคนรวมถึงสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโดยวางแนวทางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525และในปีพุทธศักราช2561ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือโคเชมได้จัดตั้งขึ้นด้วยการสร้างมาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนกิจกรรมต่างๆในทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยเมืองในฝันที่น่าอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้และทำงานอย่างมีสุขภาวะมีภารกิจหลักคือสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแก่นักศึกษาบุคลากรและบุคคลภายนอกบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายพัฒนาสู่มาตรฐานสากลเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานกำกับดูแลมาตรฐานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนมีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับโลกภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น4มิติได้แก่ 1. เสริมสร้างความรู้และความตระหนักโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย In-house Training MU Safety Day Safety Culture สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 2. วางแนวปฏิบัติและสร้างมาตรฐาน 3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน4. สร้างระบบการสื่อสารด้านความปลอดภัยที่เข้าถึงและครอบคลุมโดยการขับเคลื่อนศูนย์โคเชมให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศมี3ยุทธศาสตร์หลักที่พร้อมขับเคลื่อนได้จริงคือ Safety Management System มุ่งเน้นและส่งเสริมนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล Health and Wellbeing Management Systemมุ่งเน้นและส่งเสริมนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสังคม Resource Excellence มุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมในระดับประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศดังปณิธานวีมหิดลทุกคนปลอดภัยดูแลใส่ใจห่างไกลอุบัติเหตุมีวัฒนธรรมความปลอดภัยคือ Safety We Care Caring Everyone as Mahidol Family ห่วงใยเสมือนทุกคนเป็นครอบครัวมหิดล Awareness of Safety in Activities ตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกกิจกรรม Remind Friend of Unsafeเพื่อนเตือนเพื่อนเมื่อไม่ปลอดภัย Everyone goes home safety and healthy every day ทุกคนปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี Safety culture as a part of life วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดลมีความใส่ใจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่จะนำพามหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป